วิ่งออกมาก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเลื่อนผมก็ประคองตัวมันแล้วทีเนี้ยเอิญมันยางมันยังไงไม่รู้มันแผ่แล้วแทนที่ผมจะได้เหยียบเบรกผมเหยียบเบรกไม่ทันคันเร่งส่งมาเลยแล้วดิ่งเข้ามาผมก็หลบไอ้นี่อย่างเดียวเสาไฟถ้าเสาไฟเนี่ยเสียหายเยอะเยอะกว่านี้แซงมาผมก็แซงเกียร์สามเพราะมันคันรถข้างหน้ามันติดกันอยู่พอช่องซ้ายว่างผมก็เบี่ยงมามันก็ถนนมันก็ลื่นแล้วทีนี้ยางมันยังไงไม่รู้มันระเบิดอ่ะจะกระแทกก็คงไม่ใช่อ่ะเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วผมก็จะไปหาเขาฝนตกผมก็ไม่ได้รีบอะไรเนี่ยนะก็เหยียบมาธรรมดาไม่ถึงร้อยเลยมันลื่นผมยังไม่เข้าใจว่ามันมาได้ยังไงแต่ที่แน่ๆที่มันนั่งเท้าความแล้วไม่ได้เบรกก็ไม่รู้Thank you.
ังมิด